ค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นัดจะมาทักทายเพื่อนๆด้วยคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะวันนี้นัดจะมาเปิดให้ดูว่าสกินแคร์ที่นัดใช้ทุกวันนี้กับน้ำหอมมีอะไรบ้างนะคะพอดีมีเพื่อนคอมเมนต์มาว่าเอ้ยน่าจะทำแบบนี้นะอะไรเนี้ยเราก็จะลองดูค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสกินแคร์ที่นัดใช้ทุกวันนี้กับน้ำหอมนะมีอะไรบ้างบอกเลยค่ะไม่ได้เป็นไฮโซหรูหราอะไรซื้อดรักสโตร์ได้เลยนะคะยังไงเดี๋ยวนัทจะมาให้ดูนะคะว่าสกินแคร์ของนัทมีอะไรบ้างน้ำหอมด้วยนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะชีสค่ะวันนี้วันหยุดนะคะNothing better more than a glass of Prosecco that's it นะคะไปดูกันค่ะว่าสกินแคร์ของนัทมีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มกับสกินแคร์ที่นัทใช้นะคะหลังจากที่นัทอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วนะคะนัทจะใช้โทนเนอร์ตัวนี้นะคะเช็ดหน้านะคะก่อนใช้สำลีแตะแล้วก็เช็ดหน้านะคะเช็ดหน้ามันรู้สึกว่าเพื่อความเราอาจจะแบบไม่ค่อยเช็ดเรียบล้างหน้าอาจจะไม่เกลี้ยงกลัวแม่แล้วก็แล้วแต่เราก็จะใช้ตัวนี้ตัวหนึ่งก่อนนะคะนัทก็ไม่รู้อธิบายนะแต่นัทรู้สึกใช้นัทโอเคนะคะใช้โทนเนอร์เสร็จแล้วนัทตอนนี้นะคะตอนนี้นัทมีตัวนี้เป็นของโฟกัสหรือเปล่าไม่รู้ของเซบานะคะของเซบามันเป็นเซรั่มนะคะตอนนี้นัทรู้สึกใช้แล้วเป็นเอสเซนต์นะคะพูดผิดนะคะนัดใช้แล้วนัดรู้สึกว่านัดโอเคนะคะนัดเพิ่งเริ่มใช้ได้ประมาณ2เดือนตอนนี้คือนัดให้หลานที่เมืองไทยอ่ะเขาจะมาเที่ยวนัดก็เลยให้เขาซื้อมาก็ฝากซื้อมานะคะแล้วก็ลองใช้ดูเอ้ยมันเวิร์กค่ะแต่ตอนเนี้ยมันหมดแล้วกำลังจะคิดว่าเอ๊ะเราจะยังไงเนี่ยเพราะว่าอาจจะให้เพื่อนหรือหลานส่งมาให้อีกทีดูอีกทีแล้วกันนะคะแต่ว่ารู้สึกชอบเดี๋ยวดูว่ามีแม่ค้าออนไลน์ที่อังกฤษขายไหมถ้ามีนัดจะซื้อนะคะตัวนี้เซวาหลังจากที่ลงโทนเนอร์นะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่นัดใช้อีกตัวคือเป็นของ Nivea 360นะคะตัวนี้นัดบอกเลยค่ะว่าเรื่องฝ้าดีมากค่ะเพื่อนๆยังเห็นหนูว่าเป็นรอยฝ้าเมื่อก่อนนะคะนัดแบบฝ้าเนี่ยเข้มหน้ามากกว่านี้ค่ะแต่พอนัดใช้ตัวนี้นัดใช้นี่หลอดประมาณที่10ได้แล้วค่ะใช้มา 6-7 เดือนแล้วค่ะคือใช้อ่ะนัดจะใช้นัดจะไม่ห่วงนัดจะแบบ2ปั๊มโทรหน้าเพราะว่าเราแบบอยากให้มันหายพอใช้ได้ประมาณ 3-4 อาทิตย์แรกเออฝ้าเริ่มจางเริ่มจางเริ่มจางตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ตลอด love เลยค่ะตัวนี้นัด recommend นะคะคือแนะนำราคาก็ไม่ได้แพงหาซื้อตาม drug store ทั่วไปนะซื้อที่ Boots ซื้อ Super Drug ซื้อได้หมดเลยนะคะตัวนี้เสร็จแล้วนัทก็จะใช้แฟนพันธุ์แท้เซวาอีกอันนะคะตัวนี้เซวานะคะตอนนี้ก็เหมือนกันค่ะนัทก็ให้หลานซื้อมาจากเมืองไทยให้นัทซื้อมาเป็นโหลเลยค่ะโหล2โหลเลยแต่ให้ซื้อเป็นซองเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องน้ำหนักในการที่เข้ามาก็เลยนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นไม่รู้ว่ามันใช้มือถือนะคะมันอาจจะโฟกัสได้ไม่ได้ขอโทษด้วยละกันนะคะตัวเนี้ยนัททาแล้วก็มันมีกันแดดในตัวด้วยนะคะ50บวกบวกซึ่งดีค่ะนัดยอมรับว่าสำหรับตัวเองนะโอเคเลยค่ะตัวนี้เสร็จนะคะเสร็จแล้วอันนี้คือแล้วก็จะลองมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้ของ Bobbi Brown มันเป็นครีมก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะพอลงตัวนี้ปุ๊บซึมรู้สึกเลยว่าพอแต่งตัวเนี้ยเครื่องสำอางเรามันติดหน้าดีนะคะนัดใช้ตัวเนี้ยลงแล้วก็นัดก็จะแต่งหน้าลงฟาวเดชั่นอะไรทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่จบไป1เซตอันนี้คือมอร์นิ่งรูทีนของทัศน์ที่มีนะคะแล้วก็ไนท์ไทม์ก็เหมือนกันหลังจากล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยเสร็จนัทก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ลงเช็ดหน้าแล้วก็จะใช้ตอนนี้เซวาก็หมดแล้วได้หยดสุดท้ายพอดีเลยหมดแล้วเซวาตอนนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเซวาแล้วก็จะมาใช้ตัวนี้ก่อนนะคะนีเวียต่อหลังจากนั้นไทม์นัทก็จะลงตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นของ Nivea เหมือนกันเป็นเซตเดียวกับไอ้เนี่ยค่ะสำหรับแก้ฝ้านัทก็จะอยากใช้มันเป็นเซตไปนะคะอันนี้นะคะใช้ลงแล้วก็อาทิตย์นึงประมาณอาทิตย์นึงอ่ะนัทจะลงตัวนี้บำรุงเขาเรียกว่าเป็นมาสก์นะคะลงให้เยอะๆเลยหน้าแล้วก่อนนอนแล้วเช้ามาหน้ามันจะนิ่มๆค่ะพี่น้องยอมรับเลยว่าเพื่อนๆลองดูนะหน้ามันนิ่ม
นัดใช้ตัวเนี้ยแต่ใช้อาทิตย์ละครั้งก็พอค่ะนี่นะก็มีเป็นโหลเลยค่ะเนี่ยเนี่ยคือที่นัดใช้นะคะเนี่ยคือ Day Cream Night Cream Routine ของนัดมีแล้วระหว่างวันกันแดดนัดก็จะลงบลอสนะคะของน้องคิมค่ะ ใช้ตัวนี้นะคะและไม่บางทีก็สลับกับตัวนี้บางทีก็ Bioray UV White นี่เป็นครีมน้ำนมคือมันดีนะคะมันลงผิวซึมเข้าหน้าเลยแบบมันโอเคแล้วค่ะแล้วก็หาพยายามทำอะไรที่มันแหวกแนวไปอันนี้ก็คือสกินแคร์ Day and Night ที่นัดใช้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีพวกเมคอัพแต่งหน้าเดี๋ยวไว้วันหลังนะจะมาลงว่าเมคอัพที่นัดใช้มีอะไรมั่งนะคะแต่สกินแคร์ที่นัดใช้เนี่ยหาซื้อได้ค่ะราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายหาซื้อได้ตามดรักสโตร์ได้ตามซูเปอร์ดักทูทิบูทก็ได้นะคะเนี่ยนัดซื้อได้นะคะแล้วก็มีการนึงค่ะมีเพื่อนๆถามให้นัดถามว่านัดใช้น้ำหอมอะไรบ้างนะคะนัดจะมีประมาณ4ตัวที่นัดจะใช้ตลอดนะคะนี่ตัวนี้คือ1นะคะ Chanel ค่ะตัวนี้ Chanel Intense อันนี้มันจะแบบค่อนข้างแรงนัดชอบใช้ Night Time เวลาแบบไปกินข้าวไปไหนอะไรทำงานกลางคืนบางทีก็แอบฉีดแอบใช้ของแพงทำงานนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้อันนี้ Miss Dior นะคะอันนี้หลานสาวซื้อให้ตอนมาที่อังกฤษพอดีมันเลยมันเกิดนัดไปหน่อยแล้วหลานสาวก็เลยซื้อให้ตัวนี้ก็หอมค่ะเพิ่งใช้ได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็ตัวโปรดตัวนี้อันนี้ลูกชายลูกสาวซื้อให้ไม่ได้มาอวดเลยนะคะอันนี้ลูกสาวซื้อให้คือเราก็แบบอยากได้พกของโจมาโลนนะคะกลิ่น English Pear อันนี้นัดชอบมากน่าจะพกกระเป๋านะคะกระเป๋าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยได้เรียบร้อยนะคะไปไหนมาไหนแล้วก็มีตัวเด็ดค่ะตัวนี้มันมีสตอรี่ค่ะเพื่อนๆคือ3-4เดือนที่แล้วนะนัดไปสวิตไปพักกับพี่ยุ้ยค่ะแล้วนัดแล้วแกก็มารับนัดที่สนามบินนัดก็แบบว่าแกฉีดน้ำหอมตัวนี้มานัดก็บอกโอ้โหพี่ยุ้ยใช้น้ำหอมอะไรมันหอมมากเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบแกก็ให้มาแล้วก็มาลองพอใช้เสร็จโอ้โหตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่ามันบางทีผิวคนเรามันอาจจะไม่ถูกกันพอใช้มาเฮ้ยมันดีมันหอมก็เลยฝากน้องที่ทำงานอีกต่างสาขาหนึ่งอ่ะเขากลับเมืองไทยก่อนเขาจะกลับนั่นเลยฝากเขาซื้อมา2ขวดเลยได้เลยค่ะพูดถึงก็ฉีดแล้วมันหอมมากนะคะยี่ห้อ LYN ลินนะคะของแบรนด์ไทยนะคะหอมคือมันจะแบบออกสไตล์คล้ายๆโจมาโลนนัดว่ามันคล้ายๆกันนะคะไม่รู้นะนัดว่ามันคล้ายๆกันนะคะเนี่ยเราใช้นะแล้วก็วันนั้นทาไปลูกค้าเขาก็ถามบอก you smell very nice what perfume do you use เราก็บอกว่าเนี่ยเราซื้อแบรนด์มาจากเมืองไทยอะไรเงี้ยอู้เราชอบอ่ะเนี่ยนะคะนี่ราคาน้ำหอมนัดมีอยู่แค่4ขวดเพื่อนๆคิดว่ายังไงเอ่ยโอเคไหมเพื่อนๆคนไหนอยากให้นัดทำคอนเทนต์อะไรก็แนะนำมาได้เลยนะคะหลังไมค์ก็ได้ค่ะไม่ต้องลงในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะหลังไมค์มานัดก็โอเคนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเจ็บคอแห้งค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงนะจะทำคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนดูต่อไปเลยนะคะยังขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนัดนะคะยังไงก็ฝากนัดติดตามนัดไปเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์มาทักทายมานัดจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Have a nice weekend บ๊ายบายค่ะ